คุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับเจ้าบ้านเลยนะเนี่ยใช่เจ้าบ้านเลยนะเนี่ยเตรียมเปิดต้อนรับท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็รับฟังความเดือดร้อนจากชาวบ้านครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนากล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันที่9ธันวาคมนี้ว่าเป็นการลงพื้นที่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อมอบเงินชดเชยนะครับให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีประจันผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรการลงพื้นที่นายกถือเป็นเรื่องที่ดีแสดงให้เห็นถึงความสำคัญกับความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรซึ่งตนในฐานะที่เป็นส.ส.ในพื้นที่ด้วยแล้วก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีด้วยก็จะเดินทางไปรอต้อนรับร่วมกับส.ส.ในพื้นที่นั่นแหละนะครับโดยกรณีที่ถูกมองว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยมีนัยยะอะไรทางการเมืองหรือเปล่าคุณวรายุทธขออภัยครับคุณวราวุฒิก็บอกว่าถ้าเป็นนัยยะทางการเมืองแล้วเนี่ยประชาชนได้ประโยชน์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะอันนี้ก็วินวินทั้งคู่นั่นแหละการที่นายกเดินทางไปหลายพื้นที่ก็ย่อมมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ทั้งคนที่ไม่ชอบแต่ว่าการไปลงพื้นที่นะครับเพื่อรับทราบปัญหาด้วยตนเองเนี่ยก็จะทำให้นะครับประชาชนนะฮะได้ใกล้ชิดท่านนายกรัฐมนตรีมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันอันนี้ก็คือคะนะสิ่งที่คุณวรายุทธ์นะครับได้บอกตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะทีนี้เนี่ยมีบรรยากาศการประชุมครม.นะฮะซึ่งโอ้ก็ต้องจับตากันหลายเรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับการประชุมครม.วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามสายพันธุ์โอไมครอนที่จะต้องรับมือนะฮะที่จะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะครับในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ว่าจะมีการคุมเข้มอย่างไรแล้วก็ต้องติดตามเรื่องของมาตรการเยียวยากลุ่มอาชีพคนกลางคืนนะครับสถานบันเทิงทั้งกลุ่มนายจ้างสถานประกอบการกลุ่มลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับแล้วก็อยู่นอกระบบรวมถึงมีการพิจารณานะครับของคณะกรรมการกันกรองงบประมาณกระทรวงการคลังและสภาพัฒน์เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เนี่ยจะมีการพูดคุยแล้วก็มีการนำมาพิจารณากันในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องหลักๆที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศด้วยเหมือนกันนะบรรยากาศที่นะครับทำเนียบรัฐบาลก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านนายกเนี่ยก็มีโอกาสได้นะครับเดินดูต้นไม้ต่างๆบริเวณทางลาดหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ยังบอกเจ้าหน้าที่ว่าอยากจะให้ปลูกไม้มงคลเพิ่มอีกด้วยนะ นะอยากให้มีเยอะๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะสัปดาห์ก่อนโน้นเนี่ยไปคำชะนอดเขายิ่งว่าเป็นสายมูอยู่นะคะคุณลุงเนี่ยตอนนี้คุณลุงลุงตู่สายมูแล้วเนี่ยอยากให้ปลูกไม้มงคลอ๋อเหรอคะนะฮะโดยนะฮะท่านนายกเนี่ยก็ได้สังเกตนะครับแล้วก็นะฮะได้ไปติดตามนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานนะที่มาจัดนิทรรศการกันอยู่ที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลนะฮะคือนายกนั่นมาแต่ช่วงเช้าแล้วล่ะทันทีที่ท่านเดินทางมาถึงเลยเนี่ยท่านก็เดินดูต้นไม้เลยนะที่ทางลาดหน้าตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ไปว่าอยากจะได้ไม้มงคลเพิ่มจากนั้นสักช่วง 8:30 นะครับที่ถงกลางตึกสันติไมตรีท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมนำผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาตินะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นนายกก็บอกว่าเป็นโอกาสดีนะได้ถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมภูมิปัญญาส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวแล้วก็เชิญชวนพี่น้องนะครับประชาชนเข้าร่วมงานนะครับระหว่างวันที่18ธันวาคมถึง31มีนาคมจัดขึ้นที่โคราชนครราชสีมาขณะที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นำคณะผู้บริหารเข้าพบประชาสัมพันธ์นะครับจัดงานเช่นเดียวกันงานอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่12นะครับหรือว่าคราฟต์แบงกอก2021โดยสถาบันเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนภายใต้แนวคิดความงามอันทรงคุณค่าและการพัฒนาไม่สิ้นสุดนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานศิลปกรรมงานศิลปหัตถกรรมไทยให้แข่งขันได้ในตลาดสากลผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางงานคราฟต์ระดับเอเชียนะครับโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง12ธันวาคมที่โถงนิทรรศการฮอลล์98ถึง100ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาท่านนายกก็ให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย
สอบถามวิธีการผลิตแรงบันดาลใจในการออกแบบชื่นชมความคิดสร้างสรรค์เอาไปต่อยอดเมื่อเช้านี่นายกซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับท่านผู้ชมเป็นแก้วชงกาแฟเบญจรงค์ด้วยนะสวยงามแล้วก็อวยพรให้ผู้ประกอบการที่นำสินค้ามาจัดแสดงเนี่ยให้จำหน่ายได้เยอะๆแล้วก็สั่งการให้ภาครัฐทีมโฆษกเนี่ยช่วยกันส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้วยผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่านายกสายหมู่นะครับเมื่อเช้าเนี่ยปรากฏว่าตอนที่ท่านนายกเยี่ยมชมนิทรรศการอยู่นั้นได้เกิดเหตุไฟส่องสว่างหรือว่าไฟสปอตไลท์ดับขึ้นมานะฮะเอ้าสร้างความท่านนายกมีอาการเหวอไปพักหนึ่งทำไมอีกแล้วอ่ะเพราะว่ามีคนผู้ร่วมงานไปเตะปลั๊กไฟอะไรกันเออทำให้ไฟสปอตไลท์ก็เลยดับไปชั่วขณะหนึ่งซึ่งผู้สื่อข่าวก็มีรายงานมาว่าท่านนายกเกิดอาการเหวอเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหันซ้ายหันขวานิดหนึ่งก็อาจจะระแวงนิดหนึ่งเพราะว่าเอ๊ะช่วงนี้ก็มีมาประชิดทำเนียบอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็สะดุดเขาสะดุดเองบ้างคนนั้นสะดุดบ้างคนอื่นสะดุดถ้าไม่ได้สะดุดมีเจ้ามีผู้ร่วมงานเนี่ยไปสะดุดปลั๊กไฟนะครับนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยฮะไม่ต้องคิดมากค่ะท่านนายกมันเกิดขึ้นได้หมดอ่ะนะคะเหมือนอย่างบางทีเนี่ยออกไปรายงานสดอ้าวอยู่ๆเสียงหายไปไหนภาพหายไปไหนอ๋อมีคนสะดุดสายไฟหลุดไปใช่นะคะก็นี่แหละค่ะก็ตรงกันกับที่ทางด้านของภาคเอกชนบอกเลยนะคะว่าสนับสนุน Made in Thailand นะคะก็คือสินค้าของไทยเราเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็หยิบมาแล้วก็ถ่ายรูปเลยค่ะนะคะถ่ายรูปเหมือนอย่างที่นายกไปกระบี่นะคะไปคำชะโนดไปที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปนะคนก็จะได้อ้างแบบลุงตู่ถ่ายรูปเหมือนกับนายกรัฐมนตรีนะคะก็ช่วยกันส่งเสริมสินค้าของไทยเราเพราะว่าต้องบอกว่าฝีมือคนไทยนะคะโอ้ถือว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยด้วยเหมือนกันความนะคะความประณีตงดงามของศิลปะไทยนะคะคราวนี้เดี๋ยวคงได้ติดตามกันอีกนะคะสำหรับประเด็นต่างเมื่อสักครู่เห็นแวบๆว่าเดี๋ยวเขาก็แถลงกันแล้วเกี่ยวกับการประชุมครม.เดี๋ยวตอนเย็นคงจะได้มีประเด็นต่างๆทยอยเข้ามาอัปเดตสถานการณ์ให้ได้ฟังกันนะคะคราวนี้